สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงจะต้องบอกเลยนะครับว่าคงจะต้องมาตามทีมชาติไทยชุด U19 ในการชิงแชมป์อาเซียนกันนะครับหลังจากลงสนามนะครับไป2นัดเนี่ยเรามี6คะแนนเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนั่นเองนะครับสำหรับรายการนี้นะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะครับจะต้องไปให้ถึงแชมป์นะครับทางด้านเฮดโค้ชบอกนะครับทางด้านเอเมอร์สัน เปเรราเนี่ยพูดมาแล้วตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่าเป้าหมายของพวกเราคือแชมป์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมองไปทีละเกมและสิ่งสำคัญที่สุดเลยอย่างน้อยๆนี่ก็คือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ดูจากผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติไทยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับถึงแม้ว่าเกมแรกทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์เนี่ยนะครับกว่าจะเอาชนะมาได้เนี่ยนะครับแบบทุลักทุเลโดนนำไปก่อนนาทีที่26นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราเนี่ยยังตามตีเสมอเกือบท้ายเกมจะหมดเวลาอยู่แล้วนาทีที่80แล้วก็มาได้ประตูชัยจากพิกเนตนาทีที่86อันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลได้เห็นนะครับว่าทีมชาติไทยของเราในชุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเจอกับมาเลเซียในนัดสุดท้ายจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนที่พวกเราจะสามารถเอาชนะทีมอย่างบรูไนได้ 6-0 แต่ต้องบอกว่ารูปเกมถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับรูปแบบไม่ชัดเจนวิธีการเข้าทำไม่หลากหลายนะครับจังหวะต่างๆยังไม่ลงล็อกทั้งพาสซิ่งทั้งจับบอลนะครับดูแล้วภาพรวมเนี่ยคือแฟนบอลไทยพร้อมให้การสนับสนุนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงมุมมองในการเล่นทรงฟุตบอลเนี่ยยังมีคนยังบอกว่า U16 ที่เพิ่งจะเล่นไปเนี่ยดูตื่นเต้นและเร้าใจมากกว่านั่นเองนะครับทั้งที่2นัดเรามีถึง6แต้มนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าไปดูทีมชาติมาเลเซียครับโอ้โหยิงบรูไนชนิดแบบกระจัดกระจายนะครับยิงแบบอ้วกแตน11ลูกนะครับมันมากกว่าทีมชาติไทยเยอะแยะเลยนะครับและที่สำคัญฟอร์มการเล่นของพวกเขาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมแล้วเจอกับทางด้านของสิงคโปร์นะครับทางด้านมาเลเซียก็ยำใหญ่ใส่สารพัดนะครับโชว์ฝีเท้าบรรเลงเพลงแข้งอย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันมาเลเซียสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ในนัดที่2ซึ่งพวกเขามี6แต้มแล้วก็ลูกได้เสียดีกว่าทีมชาติไทยแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นแบบนี้แฟนบอลเขาก็ทนไม่ไหวบอกโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นแล้วก็มาตัดสินนะครับชี้ชะตาในนัดสุดท้ายนั่นก็คือทีมชาติมาเลเซียเจอกับทีมชาติไทยเกมนี้จะเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มนะครับว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือมาเลเซียกันแน่นะครับที่ผ่านเข้าไปเป็นในฐานะแชมป์นะครับแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นว่ากันไปนะครับส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุดเนี่ยคาดว่าอยู่กลุ่มเราอยู่แล้วนะครับเพราะลูกได้เสียเนี่ยมันโหดร้ายเหลือเกินนะครับกลุ่ม A สรุปให้อีกสักทีนึงนะครับนั่นคืออินโดนะครับคงไม่พลาดนะครับจะลงสนามในนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะตบติมอร์ไปได้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มขณะที่ฟิลิปปินส์คงไม่ยิงทางด้านของกัมพูชาแบบถล่มทลายนะครับอันนี้ตัดออกไปสิทธิ์ที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดยากมากขณะที่เมียนมาเต็มที่เนี่ยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยนะครับเจอกับทางด้านของเมียนมาถ้าพม่าชนะก็จะมีแค่5แต้มเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่พอกับทีมชาติไทยอยู่แล้วเวียดนามก็ไม่ทันนะครับลาวก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นจบครับเป็นนั้นว่าทีมชาติไทยเข้ารอบแง่แก่อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นมันก็คือว่าทีมชาติไทยของเราจะยกระดับการเล่นอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งโค้ชเนี่ยเอเมอร์สัน เปเรราให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับเกมนี้เราพยายามอย่างมากนะครับแล้วก็พักนักเตะหลายคนนะครับเพราะนักเตะบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้เราเลือกจะเซฟนักเตะตอนนี้เราต้องคิดไปถึงเกมต่อไปแล้วนะครับในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มและพยายามวิเคราะห์การเล่นของเราในเกมนี้รวมถึงการเล่นของคู่ต่อสู้ซึ่งเราต้องวิเคราะห์นักเตะทุกคนเพื่อที่จะมองให้เห็นทุกสิ่งซึ่งในแต่ละเกมก็มีระยะเวลาสั้นมากๆต้องเตะทุกๆ2วันอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาทำงานยากสำหรับมาเลเซียก็เป็นทีมที่ดีพวกเขามีดีที่ปีกทั้ง2ข้างนะครับแต่ผมเชื่อมั่นในทีมและนักเตะของเราว่าเราสามารถสู้กับพวกเขาได้แน่นอนตอนนี้โฟกัสเกมต่อเกมและเรายังมีเกมที่ต้องเจอกับมาเลเซียหลังจากนั้นเราถึงจะมองในรอบถัดไปนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกแหละครับว่าทางด้านของเปเรร่ายังไม่ได้เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนบอลชาวไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเกมที่จะเจอกับมาเลเซียจะเป็นเกมที่ชี้ชะตาของเจ้าตัวเหมือนกันว่าอยู่ในระดับไหนในการคุมทีมชาติไทยชุดนี้จะสามารถยกระดับน้องๆขึ้นมาได้หรือไม่นะครับถ้ามาดูทางฝั่งของมาเลเซียเนี่ยนะครับก็จะใช้ผู้เล่นนะครับที่เล่นอยู่ในลีกของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยาโฮดารุนตัสซิมนะครับแล้วก็เซลังงออย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นทีมสำรองนะครับทีมเยาวชนอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็จะมีทางด้านของคาลิวเนี่ยนะครับเล่นอยู่ FC โอซาก้านะครับก็จะมีอยู่คนเดียวที่ไปเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนคนอื่นๆเนี่ยอายุอานาม 18-19 นะส่วนใหญ่นะครับยังไม่ค่อยมีเด็กๆ 16-17 สักเท่าไหร่ส่วนมากจะมากันตามเกณฑ์เลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเรามาดูในคอมเมนต์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าของมาเลเซียนะครับสมาคมเขาเนี่ยแฟนบอลเข้ามาเม้นต่างจากเราเลยนะครับเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้โหเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีนะครับต่อไปจะเป็นผู้เล่นที่ดีมากของมาเลเซียนี่มันคือดาวเตะในอนาคตของยาโฮดารุนตัสซิมนะครับคือเขาดูมีความหวังนะแล้วการที่เจอกับสิงคโปร์แล้วยิงได้ขนาดนี้ตั้งแต่ครึ่งแรก 3-0 เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเกมที่ดีมีหน่วยก้านดีนะครับช่วยปิดเกมรับช่วยแบบทรานซิชั่นดีป้องกันการโจมตีโอ้โหมีแต่คำชมทั้งนั้นนะครับคืออวยไส้แตกอวยมาเลเลยต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับซึ่งเขายังมองอีกนะครับว่าในการเจอกับทีมชาติไทยถ้าทีมชุดนี้เขาทำได้ดีเนี่ยเขาส่งต่อขึ้นไป U21 U23 ส่งต่อขึ้นไปรุ่นใหญ่ได้เลยนะครับคือมองไกลถึงขนาดที่ว่ายกระดับนักเตะในชุดที่ทำได้ดีนะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้ามาเช็คคอมเมนต์ในบ้านเราแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับคอมเมนต์ในบ้านเรานี้สวดยับคือถ้าเป็นโอ้โหเดินเข้าไปดูพระเนี่ยก็โดนสวดพระเลยนะครับคือยับว่าอย่างนั้นนะฮะคือยังไม่ถูกใจไม่ได้ว่าเด็กนะแต่เรื่องแนวทางการเล่นวิธีการระบบการจัดระเบียบแบบเนี้ยยังไม่เห็นชัดนะครับยังไม่ดูเป็นที่น่าถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันสวนทางมาเลขาขึ้นส่วนเราขาขึ้นมาไก่หน้าผากเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับฟุตบอลอยู่ที่ผลการแข่งขันเราอาจจะชนะมาเลเซียก็เป็นได้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ต้องรอนะครับทีมชาติไทยเจอกับทางด้านมาเลเซียนั่นแหละฮะถึงจะรู้ว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันแต่คิดว่าเกมไม่น่าจะดุเดือดอะไรเข้ารอบไปด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับในขณะที่อีกข่าวหนึ่งนะครับต้องบอกเลยครับว่าทางเวียดนามเนี่ย U16 เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตรานมินเชงนะครับก็เป็นหัวหน้าโค้ชในรุ่น U16 17แล้วทำผลงานในอาเซียนไม่ดีเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นบราซิลนะครับเวียดนามฮะจัดหนักจัดเต็มเอาคริสเตียโนโรแลนด์เฮดโค้ช U16 ปีทีมชาติเวียดนามมาจัดการตรงนี้สั้นเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอดีตผู้เล่นฮานอย FC นะครับแล้วก็เป็นเฮดโค้ชฮานอย FC รุ่นเยาวชนด้วยนะครับก็เลยดึงเข้ามาเป็นทนายของทีมชาติ U16 แทนนั่นเองเพราะผลงานเนี่ยชนะบรูไน15ลูกเสมอกัมพูชานะครับแพ้เวียดนามชนะพม่าแต่ว่ามาแพ้ไทย 2-1 แล้วมาแพ้อินโดเปลี่ยนเลยไม่ประสบความสำเร็จนะครับจากโค้ชคนเก่านั่นเองนะครับนี่ก็อัปเดตให้ได้ติดตามกันส่วนปิดท้ายนะครับFIFA World Cup นะครับถึงกับลงรูปนะครับเจริญศักดิ์วงกรครับว่านี่คือใครกันแน่นะครับนักเตะไทยแต่เผอิญเนี่ยไปเห็นว่าเขาก็ตั้งค่าเป็นแค่บ้านเราเท่านั้นแต่อย่างน้อยแหละครับก็มีพื้นที่ให้กับนักเตะที่ทำผลงานได้ดีอย่างเจริญศักดิ์วงกรถึงขนาดฟีฟ่าต้องพูดถึงนักเตะไทยแหละครับอ่ะเป็นว่าน่ายินดีด้วยนะครับกับการที่ลงสนามไปแล้วทำประตูได้ถึง2ประตูสำหรับเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็ BG ปทุมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะดอร์ทมุนด์ให้เป็น Talk of the Town กันเลยทีเดียวนะครับสื่อชื่อดังจากเยอรมันทั้งบิลนะครับโอ้โหหลายๆสื่อเองก็แล้วแต่เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นวงกว้างเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรนะครับที่จะมาตัดสินว่าทีมบรูเซียดอร์ทมุนด์ไม่ดีในฤดูกาลนี้นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นพรีซีซั่นของพวกเขาก็เท่านั้นเองแต่หากว่ามาแล้วโดนถล่มแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับจนแฟนๆที่เยอรมันบอกว่าถ้ามาแล้วเป็นแบบนี้ไม่ต้องมานั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อไปพวกเขาเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ โมขายบ้านทาวน์พัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 0959455635 ครับ